สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มขับรถรับจ้างไร้งานขนของสะสมเจอแบงค์20แปลกมูลค่าพุ่งนับหมื่นเมื่อวันที่7กรกฎาคมบางขวัญนายพัฒนพงศ์รอดเข็มอายุ48ปีชาวจังหวัดตรังหนุ่มอาชีพขับรถรับจ้างส่งของทั่วประเทศได้นำธนบัตรหรือแบงค์20บาทแสนแปลกหมายเลข OE8915422มายังสำนักงานคลังจังหวัดตรังซึ่งตั้งอยู่หน้าห้องโถงชั้นที่1ศาลากลางจังหวัดตรังเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยทำการตรวจสอบโดยเป็นแบงค์ที่เจ้าตัวเก็บสะสมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วสมัยที่เปิดร้านเกมและน่าจะเป็นของเด็กๆที่เป็นลูกค้าแต่ช่วงนั้นไม่ได้สนใจอะไรมากรู้เพียงแต่ว่าเป็นแบงค์ที่แปลกมากนั่นคือมีกระดาษลักษณะคล้ายลิ้นกบแลบออกมาบนเลข20ไทยบริเวณใกล้ขอบแบงค์ด้านล่างยาวประมาณ2เซนติเมตรอย่างไรก็ตามเนื่องจากในยุคนั้นการสะสมของธนบัตรหรือแบงค์ยังไม่มีมากนักบ้องขวัญจึงนำแบงค์20มาเก็บไว้ในลิ้นชักเฉยๆและคิดว่าอาจจะเกิดจากการพิมพ์ที่ผิดพลาดตามปกติทั่วไปกระทั่งเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นจนกระทบต่อหลายสาขาอาชีพรวมทั้งอาชีพรถรับจ้างส่งของทั่วประเทศทำให้บ้องขวัญไม่มีลูกค้าต้องตกงานอยู่ที่บ้านและมีเวลาไปรื้อค้นข้าวของเก่าๆที่เก็บไว้และได้เจอแบงค์20บาทแสนแปลกอีกครั้งจึงนำมาถ่ายภาพและลองโพสต์โชว์เล่นๆในโลกออนไลน์แต่กลับมีผู้คนให้ความสนใจสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้รู้ว่าเป็นแบงค์หายากและอาจจะมีแค่ใบเดียวด้วยซ้ำทั้งนี้จากแบงค์ที่มีมูลค่า20บาทได้ถูกนักสะสมเสนอราคาขอซื้อเข้ามาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันจนมาถึงหลักหมื่นคือ 15,000 บาทจนบางขวัญถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่นึกว่าแบงค์แสนแปลกของตนจะมีมูลค่าสูงขนาดนี้และจากการสอบถามวงการสะสมธนบัตรบอกว่าเคยมีการซื้อแบงค์20บาทมูลค่าประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทเท่านั้นจึงตั้งใจจะเก็บรักษาแบงค์นี้เอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อความเป็นสิริมงคลและล่าสุดได้ทำให้ตนเองถูกหวยเล็กๆน้อยๆมาแล้ว2งวดทั้งที่ก่อนหน้านี้เลิกซื้อตั้งนานแล้วโดยมองว่ากระดาษลักษณะคล้ายลิ้นกบที่แลบออกมาคล้ายกับการบอกว่าเงินเหลือและทำให้ตนเองเหลือเงินจริงๆขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตรังระบุว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทั้งการส่องดูลายน้ำและการดีดกระดาษเพื่อฟังเสียงเชื่อว่าเป็นแบงค์จริงส่วนลักษณะคล้ายลิ้นกบที่แลบออกมานั้นคาดว่าเกิดจากระบบการพิมพ์แต่เพื่อความชัดเจนได้แนะนำให้บางขวัญ นำแบงค์ดังกล่าวไปตรวจสอบกับธนาคารทั่วๆไปหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนื่องจากมีเครื่องมือที่แม่นยำโดยเฉพาะแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดตรังก็ยอมรับว่าไม่เคยเจอแบงค์20บาทแสนแปลกเช่นนี้มาก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ